ครับผมสวัสดีครับผมวันทุ่งกับลุงเดือนพากินพาเที่ยวครับพี่เช่นมาตลาดนาโปนาโปนาโปงเรื่องนาโปนาโปไม่รู้เรียกถูกป่ะนะใช่ไหมนาโปนี่มันเป็นตลาดตอนเย็นๆนะที่แขวงคำม่วนนะพี่เช่นนะใจกลางเมืองใจกลางเมืองเลยเนาะโอ้ลมเย็นเนี่ยตอนเย็นๆนี่ครับยังทีมงานช่วยเลยทุกคนสบายดีโอ้อ๋องอพี่เช่นอ๋องอสมองสมองงัวเลยเหรอโอ้มกแสบไปเนาะเท่าไหร่ครับเนี่ย40,000 32,120 บาทนะเขาไทยรวมไปเลยอันละเท่าไหร่40,000 120บาทก็ได้นก3มันน่ะไม่อันนี้อันเดียวใช่อันนี้อ๋อมกแสบด้วยนี่เนาะมกอมเบิร์นกันเนาะมีอะไรถูกใจเรียกว่าอย่างไรว่าสมองวัวแค่สมองใจหลายเดี๋ยวท่านเราเจอเมนูเด็ดๆเราก็จะไปจัดการริมโขงแล้วเนี่ยลองหาดูก่อนว่ามีอะไรที่ถูกใจไหมการมาเที่ยวต่างประเทศนี่ก็สำคัญคือวิถีชีวิตการเป็นอยู่เป็นกินนะครับโอ้หมูหันโอ้เฮ็ดเป็นแซ่บๆเนาะเบิ่งดูเท่าไหร่ครับนี่40ร้อยกว่าบาทกรอบอีหลีเฮ็ดดีเนาะเป็นแซ่บนี่หมูฟันยังมีเลยใช่ไหมพี่เคนเนี่ยมาเซ็นซ่าเป็นโลเป็นโลก็ได้เนาะตัวก็ได้โลก็ได้เอาเป็นชิ้นแล้วฮอดโลก็ได้ครับขอบใจเด้อเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อเบิ่งสักรอบถ้าอันไหนถูกใจก็จะยอดกลับมาเอาหาเมนูไปกินกันโอ้โหผมเห็นเขาขายปลาครับปลาพี่น้องพี่เคนถ่ายรูปให้หน่อยนะพี่เคนปลาแค่ไหมดูนี่โอ้ตายคักแน่แน่แน่ปลาทองโอ้ยอันนั้นคือกินนะพอได้ซื้อน้ำมันนี่มันทันโตมันยังไม่ทันโตเลยเนาะยังเป็นอยู่นะหายใจอยู่นะครับจะเป็นอยู่นะครับดูอ่ะโอ้ใครเอาเขาก็กลัวให้ด้วยปลานั่นแซ่บด้วยนะปลาอะไรก็ปลาปลาญอนปลาญอนเนี่ยปลาโปรปิ้งแซ่บกระเบื้องนะปลาญอนแล้วมันดูเนี่ยโอ้ปลาแค่ยังเป็นยังดิ้นอยู่สดๆเลยนะงามคักปลาแค่เลยกูให้ผมขอจับไปเด้อครับเด้อโอ้เอาไปแอคซีไปต้มป่ะซูต้มต้มส้มเนาะเปลี่ยนกับแก้มเนาะหรือปลาอย่างนอกจริงๆปลาแค่งวดนี่ได้ก็ที่ปลาอย่างครับนี่ปลาแบบนี้ชนะอันนี้เอิดปลาแข้งง้วบ่อ๋อมันลายเหมือนง้วเนาะง้วมันมีตรงตัวนิดนึงดำที่มันจะเป็นตัวปลาตะหาโอ้งามงามหลายครับปลาโจกนี่ปลาโจกว่ะอันนี้ปลาตัวบ่ไอ้ตัวบ่ปลาตัวข้าวมาเท่าไหร่ครับนี่คนไข่3มันละ 3,000 ที่เอา100,000เป็นเลยนะ13นี่ก็13,000เหรอ13,000ก็40บาทเองนะพี่เคนก็เนี่ยก็ทำให้เรียบร้อยเลย10,000ก็30กว่าบาทเป็นเลยเป็นด้วยต้มเนาะต้มส้มเนาะเป็นตะแซ่บต้มใช่ไหมต้มทั้งตัวนะจะซื้อไปทำไหมเนี่ยดูเป็นอยู่ดูต้มส้มต้มทั้งตัวเลยต้มใส่บะขามงอนครับเนาะจะแล้วก็เฮ็ดแจ่วพริกผงเล็กน้อยโอ้น้ำลายไหลเอาให้เอาอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูขอเดินสักรอบก่อนเด้อปลางามคักแท้นี่ปลาญอนครับที่เราผมเคยกินเนี่ยมันปิ้งมานั้นเนื้อมันนุ่มละลายเลยไม่มีก้างเลยก้างไม่เยอะปลาโจ๊กปลาน้ำของนะครับเนาะเพี้ยอันนี้ปลาน้ำของมันนี่ป่ะครับเนี่ยฝั่งเรามีไหมพี่เคนบ่มีฝั่งไทยมันมีบ่เนี่ยเอ้ยตอนที่เราไปเที่ยวเชียงคานมีบ่เชียงคานมีมีเนาะเออขอบใจเด้อโอ้ปลางามคักงามแน่ปลากระเดเอาไปต้มเนี่ยนะต้มส้มมีหมึกกรอบมีเลือดน้ำอันนี้กล้วยเนี่ยขับไปตามเลยโอ้ผักกาดขาวจากปากเซกิโลละ20บาทจากปากเซเนี่ยเจอเขามาปากเซนี่จอดเลยไหมพี่เคนเนี่ยโอ้งามหลายงามหลายผักกาดทั้งสวยเลยสวยเลยโอ้ปากเซเจออะไรที่เกี่ยวกับปากเซพี่เคนนี่เมาอย่างเดียวอ่ะกินไม่กินก็เอาไปก่อนเพราะว่ามากผู้สาวปากเซอาหารซุกเนาะ
ปลาทอดมีหลายเมนูไส้กรอกโอ้ยน่ากินเนาะเป็ดส้มผักผักดองจะเอานั่นก่อนบ้างอันนั้นหลังของพี่เคนอะขนมก็มีได้ขนมมาซื้อขนมจ้าของกินบ้านบ้านอาหารคล้ายๆกับบ้านเราเลยเนาะมีลาบเหนียวด้วยซื้อบ่ภาษาซื้อลาบบ่แซ่บบ่โอ้ลาบปลาตองวะซื้อยังไปกินครับเนี่ยลาบเหนียวซื้ออันนี้ลาบงูลาบงูกับกระปูกระปูยัดอ้วกระปูยัดอ้วอันไหนกระปูยัดอ้วอันไหนเขาเนี่ยเจ้าเลยไปปูปูแดงๆเราไปยัดไส่ป่ะแม่อ๋อโอ้แนวกินเบิ่งเนี่ยนี่มีแตงหวายเนาะใช่ไหมลาบหมูต้มไก่ต้มไก่ลาบโอ้เป็นกระเซ็บอันนี้ลาบปลาตองวะครับนี่รับเหนียวอ่ะนะแกบดิบอ่ะนะไม่สุกอ่ะนะเอาไปคั่วเลยเนาะเอาไปคั่วเอาไปคั่วแล้วต้องน้ำสีเนาะถ้าคั่วนี่ต้องใส่น้ำเพิ่มเพราะว่ามันได้เยอะนะเวลาไปคั่วมันก็เป็นก้อนอ๋อปลาตองอร่อยมั้ยล่ะปลาตองไปคั่วจะงงก่อนขออนุญาตเป็นคนไปมันจะไปคั่วละปลาอันอื่นมันสิบอกแข็งอ๋อมันจะบอกแข็งมันจะเป็นน้ำแล้วก็เลยซื้อมากินแล้วกันแล้วไปพี่เขียนขอบใจเด้อเด้อโอ้ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่เหงามาชวนหนึ่งเจ้าบองประกาศดองตัวนี้เป็นแซ่บเป็นกับแกมก็ได้ครับประกาศงามๆเนาะโอ้ประกาศก็ได้หน้าหนาวเนาะเบิ่งดูมาเท่าไหร่ครับนี่2,000มาละ2,000กิมมาละ6บาทมาเบิ่งเด้อโอ้งามคักจอเนาะเอาไปจอประกาศคนเหนือจอประกาศคนลาวบอกกินจอประกาศเอาไปยังไงที่ใส่หมูใส่ผักนี่แล้วก็ใส่ถั่วเน่าแผ่นถั่วเน่าถ้าเป็นทางเหนือของไทยแล้วก็ใส่ส้มขาวมาเท่าให้ยังกินลวกกระปุนลวกกับแกงใส่เนื้อใส่หมูเนาะงามคักไหมงามคักมาละ6บาทเองงามคักปลูกเองเลยบอกครับเนาะจ้าขอบใจเด้อขอบใจเด้อถ้อยคำซึ้งซึ้งค้างเลยค้างเลยผักสดนะลูกพี่งามคักน้ำมีผักสดสดสดเลยโอ้ยผักอย่างนึงรวมสมบูรณ์มากเลยน่าจะผักเซ่ป่ะเนี่ยผักเซ่ป่ะก็คงบ้านเราเส้นเดียวก็ปันทัดพนมโดนเคี้ยวต้นเคียวไม่สนใจเลยใช่ไหมถ้าของปากเซนี่สนใจสนใจของปากเซ่เข้าใจเด้อไอ้เด้อมาเดินดูมันโดนโซนนี้ยาวไปครับเดี๋ยวอ้อมกลับมามาเดินดูนะนี่หลังแปลกๆที่เด็กไม่เคยเห็นบ้างเนาะมาดูครับโอ้พักของงามสุดยอดเลยจริงนะที่นี่เนาะดูดิพี่เคนหน้าเห็นอย่างนี้อยากกินหมูกระทะเลยเออใช่จุ่มจิ้มจุ่มนี่สบายเลยมีเห็ดด้วยน้ำอย่างนอนจริงสินี่น้ำมันเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะน้ำลูกชิ้นเนาะเอาไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเอาไปเฮ็ดหม้อกระทะบอกซุปนะน้ำซุปเจียวดาดเนี่ยเนาะจิ้มดาดจิ้มดาดสิ้นดาดเขาก็เอามาจากลูกชิ้นเขาเนี่ยเนาะถุงเท่าไหร่ครับมีไม่แพงนะถุง2,000นี่เหรอ6 บาทเนี่ยไปกินหมูกระทะจบเลยอ่ะน้ำซุปเข้มข้นเลยข้นเลยนัวเลยนัวโอ้เบิ่งพักดูงามโอ้ยผักงามหลายถ้ามีเมนูนะเนาะได้ซื้อไปทำกินเด้ขอบใจเด้อย่างเบิ่งก่อนโอ้พี่แค่มีปลาด้วยโอ้มีตลาดปลาด้วยนู่นเดี๋ยวไปดูเดินดูตลาดปลาน้อยหนึ่งโอ้ปลาปลาคองามหลายเนาะที่นี่เขาเป็นพวงๆให้เลยงี้มันง่ายดีเนาะมันบดดินเลยมันบดดินเนาะอ๋อไม่ใช่บดดินอ๋อนั่นไปไงแมนถ้าเขาอีหลีเข้าใจแล้วก็ไปเข้าครัวมันจะขายเป็นนี่เลยเท่าไหร่เขานี่35,000 30-40 บาทนะ15,000ก็30-40 กว่าบาทโอ้พอปนอยู่ได้หรอเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวเลยเนาะบางทีปนก็แซ่บแล้วทั้งครอบครัวเลยอันอย่างนี้ได้เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้ไข่มดแดงก็มีไข่มดส้มนี่เท่าไหร่เขานี่มดนี่ก็ไม่แพงเอาไป
ข้าวใส่ไข่เมื่อวานอร่อยมากเลยนี่ปลาเมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอืมนี่แปลกๆปลาอย่างครับเนี่ยถูกป่ะโอ้โหคนนี้ยังมองเลยเขาทำแม่ค้าปลาปลาอย่างตัวนี้เป็นปลาอ๋อมันต่างกันตัวนี้ว่าโอ้นี่พี่แค่ตัวนี้ปลาว่าอันนี้ปลาอิตุอันนี้ปลาคือปลาเพี้ยปลาเพี้ยบ้านเราแต่นี่เออนี่อันเดียวกันสองอันนี้ดูปลากันเนี่ยแปลกไหมล่ะปลายีว่ากิโลละห้ากิโลละ50,000 กว่าบาทนี่ก็เป็นอยู่นะเนี่ยสดมากปรากฏก็จะได้กินครับนี่อันไส้เลื้อยอยู่อ่ะตัวนี้ก็เอามาเลื้อยอยู่แบบนี้ปลาแปลกๆนี่ครับได้อยู่ปลาน้ำของหรือเปล่าครับนี่น้ำของแปลกมากไม่เคยเลยตัวใหญ่ด้วยนะเหมือนปลาแรดบ้านเราเนาะปลาแรดแซ่บป่ะครับนี่อะไรอะไรอ่ะนี่ก้อยนี่มันก้อยก้อยขอทายอีกนิดนึงผมอยากให้เห็นรายละเอียดนะครับดูเนี่ยยำเป็นปลาแซ่บอยู่อุ้ยโทษเด้อเป็นยำตีนหัวใดวะนี่นะที่ปันในเด้อันนี้ใช้ปลาในเท่าไหร่ครับปลาในโล50อันนี้ก็ทำกันบ่อันนี้ละโล40ก็ได้อืมแต่ว่านี่น่ากินนี่อ๋ออันนี้แซ่บเด้บ้านผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นครั้งที่2แล้วน้ำพริกแต่น้ำโค้งกันด้วยกันนะแต่ไม่มีนั่นอาจจะมีเราอาจจะไม่ได้อยู่ข้างปลาทำใจหลายเด้โอ้ปลาหลายนี่ละเป็นปลาบ้านๆเนาะน่าจะเป็นแบบเอามาขายกันเองอ่ะมันเลยปลาหลายตะเพียนโอ้นี่เขาแล้วไงพี่เคนใช่ไหมใช่ตัวนั้นไหมตัวที่มันมีปากจมูกนั่นบอกปากนั่นปลาเพี้ยปลาเพี้ยอ๋อปลาเพี้ยบ่นี่ตัวนี้นี่อ๋อเอออย่างนี้เลยตัวน้อยมันยังเป็นเล็กน้อยอยู่เออตัวปลาเป็นยังเป็นเล็กน้อยอยู่ยังไม่เคยกินหน้าปลานี่ลองเป็นภาษาสันน้อยโอ้ชิ้นมันงามเนาะกินเหลือกนะหลาบคำเราเนี่ยเนาะแม่หลาบก้อยหลาบก้อยแสบแห้ครับปลาหลายหลายปลาโจกหึพี่เคนรู้จักกันนะตอนนี้ปลาโจกปลาโจกโจกปลาเยอะเลยตลาดนี้ปลาหลายปลาหลายปลาหลายเมื่อเช้าเจอกันที่ตลาดโอ้เจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วปลาเป็ดเป็นเพลงนะโบว่าบัตรเนี่ยเนาะเราได้ไปขายน้ำก่อนแล้วแล้วชิมมาร้องไงร้องให้สาวน้ำโบให้ฟังด้วยด้วยสาววันเราสาววันเราเพลงสาวรักสามบ่หมูป่าสดครับคุณตาหน้าโบเลยคุณจะอัดเอาคุณจะเอาแล้วก็เราพักเบิ่งเห็นเด้โอ้ปลาน่าเดินมากอ่ะนี่ตัวนี้ก็มีนี่คือปลาน้ำโขงของแท้ไปเค้นเนาะของแท้ไม่เยอะขนาดนี้ครับนี่ก็มีปลานี่ที่นี่ก็ตัวแบบไซส์แบบใหญ่มากนะอ้วนเลยกายไอ้โลนึงเอาโลเจ็ดเลยนี่ก็ไม่เห็นในบ้านเราไม่ค่อยมีเอาเบอร์นี่เอาอัน80กี่นั้นไปแล้วใส่ถุงรอขายเยอะเลยเอามาลองมาก่อนเซฟภาพอากาศโง่มีปลาหลายๆอ่ะปลาโจกระเป๋าปลาหัวงอมีทุกร้านเลยนะฮะจำชื่อไม่ได้เลยปลาอะไรนะปลาที่มีหนกจำชื่อไม่ได้ละโอ้นี่ก็มีร้านนี้เอ้ยโอ้สองตัวนะหลาบแล้วโอ้นี่มีปลากระทิงด้วยพี่เคนโอ้ปลาโปรดลุงเด่นเลยนะปลากระทิงปลาเขาเอื้อนปลาเลยก่อนมีปลาปลากระเป้าด้วยครับปลาลาดอู้ปลาพวกนี้ก็เป็นอยู่เลยปลาเป็นอยู่เลยทั้งปลาเนื้อทั้งปลากดครับพวกนั้นปลาลาดไหมนี่ก็สองโอ้เดินเพลินตาผมเดินช้าเลยผมเพลินตามากพี่เคนปลาหลายปลาหลายเออปลาเยอะมากอะเดี๋ยวสมก็อยู่ริมน้ำโขงไม่เราต้องมีสักที่มันไปเขียนที่แบบเราจะเอาปลานั่นน่ะน้ำโขงปลาน้ำโขงเกณฑ์นะปลาที่มีหัวหนกๆนะไปเช็คเมนูนี่ลาบเนาะลาบดิบๆเลยดิกระดาบดีก็ได้แซ่บเนาะลาบดิบลาบดีให้โตๆไปลาบไปทำของริมโขงเนี่ยคอนเทนต์ดีนะเพิ่งเคยเห็นมาแล้วเพิ่งทางนี้เพิ่งเห็นปลาเยอะกี่ครั้งเลยหลายครั้งมากแต่เพิ่งเคยเห็นปลาที่มันมีเจอหนกมันมีหนกแบบเนี้ยแปลกดี
แป๊บนึงแป๊บนึงเข้าสังขยาอ๋อเอาเอาสักเท่าไหร่นี่สี่ลูกเท่าไหร่สักกี่หกมาห้าพันหกอันห้าพันหกอันยี่สิบบาทหกหน่วยสามห้าพันหอมยังหอมปิ้งไก่บ่ยังมาตอนไหนหลายโอ้นี่ก็ปลาเยอะครับนี่ก็ปลาเยอะกันโอ้เต็มตะเบิงอยู่ตลาดนี้ครับห้องน้ำได้น้ำสงการบ่โอ้ปลาโอ้ปลาที่เราไปกินวันนั้นไปเห็นโอ้นี่เป็นตะแซ่บอยู่ด้วยนี่เนาะเอาไปทอดเนาะเอาไปจืนเนาะปูเนี่ยน่ากินมากเลยโลเท่าไหร่ครับนี่โล30เท่าไหร่วะโล30,000กีบวะหรือว่า30,000 30,000 เหรอ30,000 30,000นี่คือ30,000นี่30,000ประมาณกิโล100บาทเนาะแม่ประมาณโลละโอ้น่ากินนะพี่เคนเอาไปทอดแล้วก็จีทอดพริกน้ำเนาะข้าวเหนียวห้อนๆจ้ำลงไปเนี่ยโอ้เป็นตะแซ่บพักมีหลายแบบป่ะครับนี่ยังที่อีแบบนึงป่ะตัวนี้ปลาเกี๊ยวปลาได้เกาะปลาทูบีอ่ะตัวนี้นี่ตัวนี้ปลาพอคนเราไปยังบ้านแล้วอ๋อโอ้เป็นน่ากินมากเลยขอบใจเด้อโอ้ยโดนเสด็จแล้ววันนี้ไปเที่ยวแล้วนั่นแม่งอย่างน้อยนี่จับดอยละไข่มดแดงก็มีพี่เกณฑ์เอามากินให้มันลงคอเนี่ยอะไรไม่รู้ติดคอเหมือนคนจะเป็นหวัดเนี่ยหอยพี่กล้วยพี่เกณฑ์ก่อนคาราน่าโป้งอันนี้ก็มีปลาครับบางบ้านขอนมันเยอะอย่างวัชโรก็มีนะโอ้โหอีปูเรามาทางไหนแล้วไปกินหอยเนาะหอยหอยแบบนั้นเขาแก่มาเป็นแบบนี้เนาะเอาไปเห็ดกินเท่านี้แกงเทียมน้ำไม้ส้มบ่แกงแค่ยังก่อครับฟังแกงสับปะรดเดือดน่าจะเข้ากันเนาะแกงสับปะรดเนี่ยเขาแก่มาแล้วมันจะเป็นแบบนี้แกงครับแกงสับปะรดเดือดน่าจะเป็นปลากระดี่นะปลาที่เดือดนี่นะแม่นอปลากระดี่สบายดีข้าวต้มมัดเอาไหมกินบ่คนขายสวยก็เอาหน่อยนะไปกันแบบสีขาวอ่ะซื้อพ่อคนขายซื้อพ่อคนขายสวยนะเอาแบบเต็มเงินแต่เรื่องนี้เอาไงก็ได้อันนี้ก็ดีดีเท่าไรครับนะ20บาททั้งหมดเลยได้ทําโต๊ะพันพอดีอ่ะนะปลาสิหมูระวังคนสวยเค้าด่าหน้าพี่เกณฑ์โอ้อย่างน้ออย่างน้อนี่น้ออย่างนี้ย้ําหนังบ่กระพักนั่นแหละแหนม5บาทกี่ซื้อเบิ่งเด้อซิมเบิ่งแหนมอีหยังครับนี่แหนมข้าวแหนมข้าวโอ้แล้วกินกับกินกระพักที่เนาะไปมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เคยทำไมเราหลงไปเลยเนี่ยแล้วเข้านี่ดีกว่านี่ไม่มีอะไรหายเนาะเรามาจากตรงไหนเมื่อกี้มาจากนู่นน่ะที่เราออกมาหลังนะขิงก็มีพี่เคนปลาดุกโอ้ตลาดใหญ่พอสมควรนะเดินไปเดินมาเดินมองแต่ของที่เขาขายก็เลยหลงทางเลยครับ
เดินดูก่อนแปลกดีจริงๆวัตถุดิบเราเป็นอะไรดีเนาะอย่างนี้เอาปลาตัวนั้นไหมจะมีที่ทำไหมเนาะพอดีวันนางเอกเราไม่ว่าเขาติดธารกิจเขาจะบอกจะมาอยู่แต่เขามาค่ำถ้ามาค่ำมันก็คงไม่มีแสงมันไม่สวยเนาะก็อาจจะไม่อยากจะทำเนี่ยแต่ว่าถ้าเขามาไวนี่เอาปลาตรงนี้ไปจัดสบายสวยเลยนะบรรยากาศดีกว้างพอสมควรนะตลาดนี้ครับครับก็ถึงเวลากลับแล้วครับสรุปยังไม่ได้เมนูอะไรนะเพราะว่าวันนี้เราอยู่แขวงคำม่วนที่เมืองท่าแขกนี่มันไม่มีสถานที่ครับวันนี้ก็อาจจะไปนั่งกินข้าวกันริมโขงเนาะผักผักงามงามผักงามอยู่ดีผักไม่หนีไม่ออกจริงอ่ะผักงามดีงามนะโลแปดพันผักอะไรพี่เจนเนี่ยไม่เคยประกาศแก้วอ่ะเหมือนประกาศเลยนะสลัดสลัดป่ะสลัดเนี่ยก็สลัดพันกรอบโอ้เนาะจะแซ่บอยู่จิ้มจุ่มนะนี่กินสิ้นดาดสิ้นดาดกิโลเท่าไหร่ครับนี่แปดพันแปดพันยี่สิบกว่าบาทไม่แพงเนาะหมื่นนึงก็สามสิบกว่าบาทยี่สิบสิบห้าบาทป่ะแปดพันกว่าแล้วแปดสามยี่สิบสี่เท่าเท่าสี่บาทแปดสี่สามสิบสองเราไปทำซุปมันมีผักแบบอันนี้มันเป็นหญ้าเลยนะพี่เกศหญ้าเป็นหญ้าเรียกเป็นหญ้าอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนผักอยู่ริมน้ำอ่ะริมน้ำแต่อันนี้เป็นหญ้าหญ้าใช่เขากินกันนี่หญ้าที่มันอยู่ตามสนามโรงเรียนนะใช่ใช่เอาให้ซุปเป็นหมากมีฟูด้วยก็ผักเนี่ยออนซอนผักนี่ผักแพลวไม่ใช่ผักแพลวผักแพลวก็ถึงเวลากลับแล้วพี่เคนครับเดี๋ยวไปหาเมนูอะไรมากินกันหรือว่าถ้าไม่ได้ทำก็ไปนั่งกินร้านอาหารเนาะเขาFPจะชวนไปนั่งร้านอาหารอยู่นะเขาบอกให้ไปรีวิวร้านอาหารหน่อยไปอยู่ในแพอยู่ติดแม่น้ำโขงเลยครับอีกฝั่งนึงเป็นแม่นครพนมนครพนมเนี่ยเราก็ห่างไปนิดเดียวเองนะเนี่ยตรงนี้ข้ามไปอีกจะไม่ถึงร้อย30เมตรนะครับจะไปแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็เป็นจังหวัดนครพนมเลยของเมืองท่าแขกบรรยากาศตอนเย็นๆครับเนี่ยคนก็พลุกพล่านกันประมาณนี้เลยร้านจ่อยแอร์เย็นตลาดนาโบตลาดนาโบอ๋อตลาดนาโบครับก็เดี๋ยวรอทีมงานเราออกมาแป๊บนึงแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นยังไงก็อยากเดินตลาดผมกับพี่เคนนี่ชอบมากยิ่งตาหลายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่นครปากเซยนะพี่เคนเจอสาวลาวใต้ให้สาวลาวใต้เอาไปถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไปหาปลาซื้อปลาอย่างงี้นะจัดเมนูกันที่บ้านเขาก็ได้นะถ้ามีโอกาสพี่เกศเนาะครับโอ้โหสาวขมวนบรรยากาศดีๆตอนเย็นๆครับก็คลิปนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับไปพักผ่อนสักชั่วโมงก่อนไหมอย่าเลยมันเย็นแล้วแพ้เลยก็ถึงเวลาไปพักผ่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย